ครับสวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวณในช่วงแมทริกคณิตคิดวันละ1ข้อครับวันนี้ครับยังเป็นเรื่องของการแก้สมการเพราะสมการอย่างที่บอกนะครับมันสำคัญกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับเรามาฝึกคิดคณิตวันละ1ข้อกันครับเป้าหมายเหมือนเดิมครับเด็กๆคงจำได้ครับเราต้องทำให้เหลือ x ตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นเราจะจัดรูปของเขานะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พิเศษครับเลขชี้กำลังเป็นตัวแปร x ครับจะมีรูปแบบการแก้อย่างไรเรามาดูเลยครับเพราะฉะนั้น3ยกกำลัง x บวก3ยกกำลัง x ก็เปรียบเสมือนมี3ยกกำลัง x 2ตัวครับเราบวกกันได้ครับเป็นดังนี้ครับ 3x ยกกำลัง x นะครับตัวที่1บวกตัวที่2กลายเป็น2ตัวก็คือ2คูณอยู่กับ3ยกกำลัง x แบบนี้ครับจะได้จัดรูปง่ายครับเพราะเราต้องการให้เหลือ x ตัวเดียวใช่ไหมครับชุดที่เป็น x เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นส่วนเกินคือ2คูณย้ายไปเป็นหารนั่นเองครับกลายเป็น3ยกกำลัง x นะครับ2ไปหาร54 54หารด้วย2นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เท่าไหร่ครับ27ครับ27คูณ2ได้54เพราะนั้นเราก็จะได้3ยกกำลัง x เท่ากับ27ครับมาเจอโจทย์สไตล์อย่างนี้กันแล้วใช่ไหมครับเราต้องทำให้เขามีฐานเหมือนกันครับจำนวนที่ยกกำลังเท่าไรก็แล้วแต่ขอให้มีฐานเป็นเลข3แล้วได้27ต้องเป็นอะไรครับ3ยกกำลัง3นั่นเองครับเพราะฉะนั้น3ยกกำลัง x เท่ากับ3ยกกำลัง3เด็กๆเห็นคำตอบหรือยังครับฐานเท่ากันพิจารณาตัวที่เป็นเลขชี้กำลังเพราะฉะนั้นคำตอบมาอย่างง่ายๆครับข้อนี้ x ตอบเท่าไรครับ x ตอบ3นั่นเองเรียบร้อยครับคณิตคิดวันละ1ข้อครับฝึกคิดฝึกทำนะครับเด็กๆแล้วเราจะเก่งคณิตศาสตร์ครับแล้วพบกันในแมทริกต่อไปวันนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ